คุณผู้ชมค่ะณเดชน์ยาย่าเขาสาดความหวานกันข้ามทวีปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพามาดูภาพหวานๆที่คนโสดอย่างเราเนี่ยเห็นแล้วอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวแน่นอนจ้าโอ้โหนี่ค่ะภาพนี้ไงหวานกันขนาดนี้นี่ก็คือที่ประเทศนอร์เวย์นะคะบ้านเกิดของสาวยาย่านั่นเองในช่วงวันหยุดแบบนี้นะทั้งคู่ก็คือต่างคนต่างไปพักผ่อนค่ะซึ่งณเดชน์เนี่ยเขาก็ไปดูบอลที่ประเทศเยอรมนีนะนะสำคัญของเขาและเขาเนี่ยก็บินมาหายาย่าที่นอร์เวย์จ้าความรักเอ่ยอ่ะเนาะก็มาหาแฟนสาวก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักสวีทกันกลางสวนสาธารณะแบบนี้ไปเลยเป็นไงจ๊ะตายไหมคนโสดตายไหมตายไหมช็อตนี้แล้วก็แบบคุณณเดชน์ก็ไม่ได้โพสอะไรมากมายใส่แค่อีโมจิคอนที่แบบเป็นผู้ชายผู้หญิงหัวใจน่ารักน่ารักเท่านั้นนะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคือเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างก็แห่แซวจ้ะเพราะหวังว่าคู่นี้เนี่ยจะมีข่าวดีหรือเปล่าจะมีการขอแต่งงแต่งงานกันที่นอร์เวย์ไหมเพราะว่าดูแบบน่ารักเหลือเกินส่วนทางด้านยาย่าก็โพสต์เหมือนกันนะแต่โพสต์เป็นภาพนี้จ้าภาพเดียวภาพเดียวก็คือเซ็กซี่และสวยมากๆทุกคนดูชุดนี่คือแบบโอ้ยาย่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆเอ๊แต่ว่าคนที่ถ่ายภาพให้ยาย่าเนี่ยใช่หวานใจหรือเปล่านะเพราะว่ามันคือที่เดียวกันเห็นไหมล่ะก็เป็นว่าเป็นภาพความน่ารักในช่วงวันสงกรานต์ที่หยุดยาวแบบนี้คู่นี้เขาก็มาเซอร์ไพรส์แฟนๆเนาะก็คือแบบเอาความหวานมาสาดให้เลยจ้ะไม่ได้สาดน้ำนะสาดความหวานยังไงก็แอบลุ้นแอบเชียร์นะคะอยากให้คู่นี้มีข่าวดีเร็วๆจ้าน่ารักอ่ะ